วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกรุงเทพ24ชั่วโมงครับจากตอนที่แล้วที่ทางรายการพาคุณผู้ชมไปเที่ยวรอบๆเขตพระนครกันมาแล้วทั้งจุดเริ่มต้นของกรุงเทพนั่นก็คือหลักกิโลเมตรที่0รวมไปถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครจุดศูนย์รวมอำนาจของกรุงเทพมาในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในอีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครและพาคุณผู้ชมไปทานอาหารร้านดังจากย่านที่มีชื่อน่ากลัวที่สุดในเขตพระนครจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับครับวันนี้เราเดินมาถึงตรงนี้เขาเรียกลานพับพาเจษฎาบดินทร์จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่สมัยก่อนเนี่ยพูดง่ายว่าเมื่อสัก25ปีแล้วตอนผมเป็นวัยรุ่นที่นี่ใครไม่มาถือว่าเชยเลยนะครับเพราะที่นี่ในอดีตก็คือเป็นโรงภาพยนตร์เฉลิมไทยโรงภาพยนตร์เฉลิมไทยเนี่ยก็เป็นโรงภาพยนตร์ที่ถือว่าเก่าแก่และเป็นโรงภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้หนังไทยจำนวนมากหนังไทยดังๆเนี่ยเกิดจากที่นี่ทั้งนั้นได้ฉายที่โรงภาพยนตร์เฉลิมไทยและยุคนั้นเนี่ยถือว่าถ้าประเดี๋ยวนี้เรียกว่าไฮโซบ้างหรือว่าเป็นเรื่องที่อินเทนที่สุดคือใครที่ได้มาเฉลิมไทยเนี่ยถือว่าเท่มากเลยมาดูหนังที่เป็นระบบซินีมาสโคปสมัยก่อนนะครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นโรงภาพยนตร์นั้นเฉลิมไทยเนี่ยเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยจอมพลป.ที่เริ่มแรงส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับแต่จริงๆแล้วเรามีโรงภาพยนตร์ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือศาลาเฉลิมกรุงที่ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยก็ถูกดำริสร้างขึ้นมาโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นปี2476ได้ตั้งศาลาเฉลิมกรุงขึ้นมาเพื่อเป็นทั้งที่ฉายภาพยนตร์ที่เฉลิมกรุงเนี่ยต้องถือว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่ติดแอร์ปรับอากาศเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแทบจะในแห่งแรกของอาเซียนด้วยซ้ำไปนะครับแต่ที่นี่จะเป็นโรงภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในยุคนั้นคืออยู่ที่นี่ต่อมาก็ในเมื่อ25ปีแล้วก็เป็นการอำลาศาลาโรงภาพยนตร์เฉลิมไทยไปด้วยการรื้อออกนะครับเพื่อจะเป็นที่สร้างเป็นก็เรือลานพระพาเจษฎาบดินทร์และตรงนี้ก็เป็นที่รับแขกเมืองของพระเจ้าอยู่หัวเราด้วยนะครับและตรงนี้ในบริเวณนี้ก็จะมีวิวทิวทัศน์สวยงามมากมายมีสถานโบราณสถานเมืองนี้จะมีอนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะชื่อพระนามเดิมท่านคือท่านเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ลานพระพาที่นี่เลยใช้พระนามเดิมท่านเนี่ยเป็นที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าตรงเนี้ยไปมีโลหะประสาทจะสวยงามขนาดไหนเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองไทยนะฮะนี่จะเป็นบรรยากาศสวยงามมากนะครับทางนี้เราจะเห็นเนี่ยนะครับนี่คือมุมของโลหะประสาทนะครับเป็นวัดเก่าแก่เรียกว่าวัดราชนัดดานะครับจริงแล้วสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในศาสนามากในยุคของท่านหรือว่าพระองค์ยุคของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับเป็นยุคที่มีการสร้างวัดมากมายเลยถ้าจะมากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์สมัยนั้นนะครับว่ามีการสร้างวัดดังขึ้นมามากมายเราคงรู้จักเยอะแยะนะครับเช่นวัดอรุณบ้างวัดอะไรบ้างวัดดังๆทั้งหลายแหล่ที่มีจำนวนมากมายในกรุงเทพส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่3นะครับนะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นวิวสวยกลางคืนนี่ก็จะมีไฟสวยงามนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณที่โซนเนี้ยก็เรียกเป็นบริเวณที่มีการอนุรักษ์ตลอดถนนเส้นเนี้ยนะครับอาคารต่างๆเหล่านี้จะถูกควบคุมสีรูปทรงมีการรักษาแล้วก็ไปเป็นเขตสำคัญที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5พระปิยมหาราชของเรานะครับอันนี้เรามาดูเนี่ยนะครับนี่ก็ถ้าใครสมัยนู้นเนี่ยตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับมหาราชของเราเนี่ยนะครับได้ย้ายราชธานีจากกรุงธนมาที่นี่ตอนนั้นเนี่ยก็มองเรื่องของความปลอดภัยของประเทศเพราะว่าถ้าอยู่ฝั่งธนเนี่ยข้าศึกนี่เข้ามาได้ง่ายแต่ถ้ามาอยู่ฝั่งพระนครเนี่ยนะครับเราจะมีแม่น้ำเจ้าพระยากั้นนะครับแล้วก็มีการสร้างป้อมมากมายขึ้นตอนจำไม่ผิดจะ10กว่าป้อมนะฮะที่เป็นสำคัญเป็นป้อมสำหรับป้องกันข้าศึกก็เรียกป้อมปืนนั่นแหละนะฮะที่นี่ก็เป็นป้อมหนึ่งที่อยู่หัวถนนมหาชัยตอนนี้เหลืออยู่น่าจะ 2-3 ป้อมในกรุงเทพนั่นเองนะนี่เป็นป้อมหนึ่งที่เก่าแก่นี่เป็นรูปทรงเดิมแล้วก็มีการบูรณะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งตรงนี้กลางคืนก็สวยนะครับถ้าอยู่ตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยจะเห็นหลายอย่างเห็นลานพระพาเจษฎาบดินทร์เห็นวัดราชนัดดาเห็นอนุสาวรีย์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นป้อมนี้แล้วก็ยังเห็นภูเขาทอง
างคืนก็สวยตรงนั้นก็เป็นยอดภูเขาทองนะครับเป็นบริเวณที่หรือว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เป็นที่ที่ถ้าในกรุงเทพหรือว่าเป็นจุดสูงสุดในสมัยนั้นนะครับแล้วเป็นภูเขาทองแล้วก็มีงานฉลองภูเขาทองทุกปีเป็นงานใหญ่ในยุคนั้นเลยนะครับสำหรับประวัติลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์มีดังนี้ครับโดยสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2532บนสถานที่เดิมของศาลาเฉลิมไทยครับตั้งชื่อตามพระนามกรมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์โดยทัศนียภาพบริเวณลานพระพราชัยมหาเจษฎาบดินทร์แห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญอยู่หลายแห่งด้วยกันครับเช่นโลหะปราสาทวัดราชนัดดาป้อมมหาการและภูเขาทองวัดสะเกษนั่นเองครับสำหรับใครที่ได้เข้ามาในกรุงเทพอย่าลืมมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกันด้วยนะครับครับวันนี้ก็พวกเราได้มาเห็นถึงอนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจริงๆเรื่องราวของยุคสมัยของท่านเนี่ยนะครับมีความรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมและศาสนามากมายน่าจะทำเป็นเรื่องราวเฉพาะนะเผื่อเวทีไทยจะสนใจทำเป็นเรื่องแล้วมันช่วงนั้นเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านการเมืองของประเทศด้วยนะครับมีเรื่องราวหลายอย่างที่น่าสนใจทีเดียวไว้โอกาสหน้าเราคุยกันนะครับจากจุดนี้นะครับมีจุดนึงที่ผมคิดว่าหลายคนที่อยู่กรุงเทพหรือคนที่มากรุงเทพก็จะต้องไปแวะร้านอาหารร้านนึงนะครับที่ถือว่าเป็นยุคสมัยที่ต้นกำเนิดของก๋วยเตี๋ยวที่มีสัญลักษณ์ชื่อของประเทศไทยว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเดี๋ยวลองมาชิมกันนะฮะอันนี้อร่อยมากแล้วยังมีหลายอย่างสนใจเราตามมาดูนะครับชุมชนบ้านไม้โบราณเนี่ยนะฮะหรืออยู่ที่ชุมชนหลังป้อมมหาการเนี่ยในชุมชนเนี่ยหลายเป็นจำนวนครอบครัวมากมายที่อยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ตั้งแต่เริ่มย้ายมาเป็นกรุงราชธานีที่กรุงเทพชุมชนเหล่านี้เนี่ยอยู่มาเป็นหลายร้อยปีหรือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่น่าจะต้องดูแลในเชิงความคิดสร้างสรรค์ในเชิงอนุรักษ์หรือพัฒนาให้มันเป็นรูปแบบหนึ่งที่ให้เขาอยู่ได้นะก็เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งตอนนี้ก็คงมีปัญหาอยู่บ้างว่าจะมีทางกทมจะกำลังมองเรื่องของประเด็นการรื้อย้ายแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ย้ายหรอกเราน่าจะพัฒนาเขาเพราะว่าชุมชนที่อยู่เป็นตระกูลที่อยู่เป็นหลายร้อยปีในกรุงเทพเนี่ยนะฮะผมว่าทำดีๆก็ไปแหล่งท่องเที่ยวได้นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงของวัฒนธรรมเชิงชุมชนตระกูลเก่าแก่นะครับอันนี้ถ้าเราเอาความคิดสร้างสรรค์ใส่หน่อยเนี่ยเราก็สามารถทำให้ทุกอย่างอยู่ร่วมกันได้แล้วมันเกิดความสร้างสรรค์ดีๆใหม่ๆที่ชุมชนยังอยู่ร่วมกับสังคมเมืองได้ยังมีความสุขแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นจุดดึงดูดของกรุงเทพมหานครอีกอย่างด้วยครับชุมชนบ้านไม้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จริงๆแล้วในอดีตมันถูกเรียกว่าชุมชนป้อมมหาการครับโดยที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ครับโดยเป็นชานกำแพงของพระนครมาตั้งแต่แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์กันเลยทีเดียวซึ่งที่แห่งนี้นะครับมีผู้คนเข้ามาอาศัยตั้งถิ่นฐานนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ฉะนั้นภายในพื้นที่นี้จึงเต็มไปด้วยวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชนที่หลากหลายยุคสมัยครับด้วยความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ทางกรุงเทพมหานครจึงได้สั่งให้ซ่อมแซมบ้านเรือนในชุมชนป้อมมหาการแห่งนี้และเปลี่ยนชื่อให้เป็นชุมชนบ้านไม้อย่างที่ทุกคนรู้จักกันในทุกวันนี้นั่นแหละครับไม่ถ้าแบบยืนอยู่ตรงนี้นะแล้วมองไปเนี่ยจะนึกถึงหนังสมัยก่อนเลยนะแต่นี่คือกรุงเทพมหานครงั้นถ้าเรามาดูอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราถ่ายมองไปแล้วถ้ามีทหารใส่ชุดทหารโบราณยืนอยู่ถืออาวุธนะมันก็จะเหมือนฉากหนังอันหนึ่งได้เลยฉากภาพยนตร์ได้เดี๋ยวเราไปดูร้านที่ใครๆต้องมาแถวนี้นะครับในย่านป้อมพระการที่ถัดไปก็คือเขาเรียกว่าประตูผีนะครับเป็นมีของอร่อยอยู่ที่น่าสนใจอยากแนะนำคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็ได้เข้าสู่ย่านสำราญราษฎร์หรือที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าประตูผีนั่นเองครับแต่หลายๆคนที่มาที่แห่งนี้อาจจะสงสัยกันว่าทำไมต้องใช้ชื่อว่าประตูผีวันนี้ผมมีคำตอบครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสร้างกรุงใหม่ๆในตอนนั้นได้มีการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มากมายครับด้วยเหตุนี้ทำให้เมื่อมีคนตายจะต้องขนศพผ่านประตูนี้ออกไปนอกกำแพงเพื่อไปประกอบพิธีที่วัดสะเกษด้านนอกนั่นเองครับ
มื่อกี้ก็เป็นปัญหาที่ชาวบ้านแถวนี้นะครับเขาเดือดร้อนคือไอ้คลองตรงนี้นะเขาเรียกคลองโอ่งอ่างคลองอ่างคือกั้นระหว่างเขตป้อมปราบกับเขตพระนครและคลองตรงนี้ที่วิ่งชนมาเนี่ยเขาเรียกคลองหลอดนะคลองหลอดในหลอดคลองหลอดวิ่งมาชนเขาก็บอกว่าเนี่ยติดป้ายคลองสวยน้ำใสแต่ว่ามันเหม็นเหลือเกินไอ้ตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากสระว่ากลางเทพมหานครอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมคิดว่ากทม.ช่วยดูแลให้หน่อยนะครับชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆช่วงหน้าเตรียมพบกับร้านอาหารที่อยู่ในย่านที่ชื่อน่ากลัวที่สุดของกรุงเทพมหานครอาหารจะอร่อยขนาดไหนและย่านนี้จะน่ากลัวสมชื่อไหมต้องติดตามชมรายการกรุงเทพ24ชั่วโมงช่วงหน้าครับ